สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่แปลงข้างถนนนะครับวันนี้มาใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ข้าวโพดประมาณ38-39วันนะครับประมาณ40วันนะครับเพียงคอผมนะครับเดี๋ยวอีกน้ำหนึ่งนะครับให้น้ำอีกน้ำหนึ่งนะครับมันก็จะออกดอกแล้วนะครับประมาณ40กว่าวันเนี่ยก็จะออกละถ้าต้นประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ถ้าได้ท้องข้าวโพดนะครับเราต้องใส่ก่อนไม่ว่าจะระบบน้ำไหนนะครับใส่อย่างน้อยต้องใส่รอบสองนะครับต้องใส่หน่อยครับรอบสุดท้ายนะครับพ่นเลยครับถ้าให้ทางสายอ่ะอย่างเราถ้าทำน้ำหยดนะครับมันใส่ปุ๋ยในน้ำหยดใช่ไหมครับเราต้องใส่ทุกครั้งนะครับที่เราหยดมันจะมีข้อดีนะครับก็คือข้าวโพดนะไม่ขาดปุ๋ยนะครับแต่ข้อเสียก็คือปุ๋ยเนี่ยมันตกค้างนะครับมันจะตันนะบางคนเขาไม่ใส่กันนะครับปุ๋ยละลายปุ๋ยเข้าไปในสายนะต้องให้น้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็พ่นปุ๋ยนะครับพ่นดีกว่านะครับอันนี้ผมพ่นแค่รอบเดียวนะเนี่ยดูต้นนี้ครับปุ๋ยรอบเดียวนะไม่มีรองพื้นนะครับถ้าเราทำตามตารางที่เราเขียนไว้อะทำตามตารางทำตามกำหนดเวลาที่สมควรที่จะทำนะครับก็คืออย่างที่คนที่ติดตามมาก่อนๆ นะครับถ้าจะรู้นะครับว่ากี่วันต้องทำยังไงนะครับถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะไร่สะสองตันแน่นอนครับถ้าน้ำคุณไม่ขาดนะครับวันนี้ผมมาใส่ปุ๋ยนะนะครับมาดูอีกทีนึงนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะ3ทางนะครับไปที5ร่อง6ร่องนะครับไปกลับก็10กว่าร่องเนี่ยเราที่ผมบอกว่าเกียร์หนึ่งเนี่ยครับเอาขึ้นไม้แค่นี้เองนะครับไม้เลขหนึ่งนะข้างล่างสุดนะครับคือน้อยสุดนะมันจะตกไร่ประมาณ25โลนะครับปุ๋ยที่ผมใส่ไม่มีกากนะครับนี่5โลนะครับ10-15นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็มีขี้ไก่นะครับมีไม่ขี้ไก่นะมันจะมีเป็นเคมีมันจะ10-15อย่างนะครับแล้วก็จะมีขี้ไก่ขออนุญาตแกะถุงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งสักครู่นะครับโอเคนะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับนะมือมันไม่ว่างครับมันโฟกัสข้างหลังเนี่ยครับมันจะมีเม็ดเล็กๆนะครับเดี๋ยวเนี่ยนี่คือขี้ไก่นะครับมันก็คือปุ๋ยยูเรียแล้วก็ผสมในอัตราส่วนที่เขากำหนดให้นะครับเนี่ย10-15เนี่ยแล้วก็ผสมกับปุ๋ยขี้ไก่นะครับหั่นเม็ดนะแล้วก็มียูเรียครับแล้วก็มีปุ๋ยสูตรเอ๊ะปุ๋ยสูตรอยู่ไหนเนาะนี่ครับอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรนะครับ14921นะครับคุณไม่ต้องดูนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรคุณมี16-88คุณก็ใส่อย่างนั้นนะครับแถวบ้านคุณขายยังไงก็อย่างนั้นนะครับคุณไม่ต้องขับรถไปไกลเอาตามสูตรอย่างผมนะครับเนี่ยผมใส่อันเนี้ย5กิโลนะครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์กึ่งเคมีเนี่ย5กิโลนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรนะข้างล่างที่เมื่อกี้1ลูกครับแล้วก็ใส่ยูเรียครึ่งลูกนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จอบคนไปนะครับแล้วก็ตักใส่เครื่องแค่นั้นเองอันนี้คือรอบสุดท้ายนะถ้าเป็นรอบแรกอะเราจะใส่21 00 S24นะครับ
แล้วก็1ลูกแล้วก็ยูเรียครึ่งลูกแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่เนี่ย10โลนะครับประมาณนั้นนะครับครั้งแรกเนี่ยเราต้องบำรุงต้นก่อนนะครั้งที่2เราก็ใส่ปุ๋ยสูตรแทนนะครับ15ก็ได้15มันก็จะแพงหน่อยนะครับเนี่ยมาให้ดูนะครับว่าอันนี้ให้น้ำไปแค่2รอบนะครับดูต้นนะครับนี่คู่นะครับขึ้นคู่นะครับอันนี้ต้นนะครับใหญ่กว่านิ้วโป้งนะครับถ้าคุณทำต้นใหญ่เท่านิ้วโป้งใหญ่กว่านิ้วโป้งอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6หุ่นนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6หุ่นนะครับถ้าคุณทำได้1นิ้วมันก็เกินไปครับถ้าต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วเนี่ยคุณต้องเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ได้มันจะได้จำนวนฝักน้อยมันจะได้ผลผลิตน้อยนะครับมันไม่เสมอไปนะครับคุณต้องอยู่ในความพอดีถ้าห่างเกินไปต้นมันก็ใหญ่ครับฝักใหญ่ครับแต่ว่าได้มันจะได้จำนวนที่น้อยลงนะครับแล้วก็ต้องพอดีนะครับอย่างก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับไม่ถึง3ไร่นะข้างบนนู้นผมปลูกก่อนนะครับออกดอกแล้วนะครับเวลาพ่นปุ๋ยนะครับก็มันจะเนี่ยมันจะเลี่ยไปอย่างนี้นะครับตรงนี้เห็นขาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าข้างในมันชื้นนะครับตรงนี้มันโดนแดดนะครับเนี่ยแดดมันส่องนะครับเราก็ดูภาพรวมเอานะครับว่าจะพ่นตอนไหนนะครับคือเราให้น้ำเนี่ยถ้าเราใส่เลยมันก็ดีครับดีเยี่ยมเลยล่ะครับแต่ว่าเราจะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเนี่ยในเครื่องนะครับมันก็หนักแล้วนะครับประมาณ20โลอ่ะ25โลนะครับเครื่องอีก10กิโลอ่ะคุณแบกอยู่ในหลังครับ30กว่าโลอ่ะถ้าคุณแบกไหวคุณพ่นได้เลยครับมันจะยอดเยี่ยมมากเลยครับต้นข้าวโพดมันจะได้กินน้ำมันจะได้กินปุ๋ยเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ไหวนะครับคุณพอเดินดูคุณเดินดูเข้าไปก่อนนะครับว่ามันเหยียบได้ไหมนะครับมันเหยียบแล้วดินไม่ยุบนะครับแต่ถ้าใครทำน้ำราดเนี่ยคุณก็ต้องรอให้มันเซตตัวก่อนนะเวลาคุณให้น้ำจะใส่ปุ๋ยรอบที่สองอ่ะเพราะว่าถ้าคุณเดินลังไปเงี้ยคุณเดินไปเงี้ยมันจะเป็นรอยเท้าแล้วน้ำมันจะไม่ไหลนะครับมันจะเป็นข้อเสียนะพอดีนะครับนะครับอันนี้สูงประมาณเพียงคอนะครับเพียงคอผมนะผมสูง160ก็ประมาณ155นะครับเนี่ย150เซนนะครับความสูงของยอดนะครับเนี่ยยอดเนี่ยประมาณนี้นะครับครับมาให้ดูนะครับว่าถ้าทำตามสูตรนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณทำได้อย่างเงี้ยคุณได้เกินไร่ละหมื่นแน่นอนครับ10ไร่คงก็ได้เกินแสนแน่นอนหมดแล้วประกันครับถ้าโลถ้าราคาข้าวโพดกิโลละ7บาทขึ้นไปนะครับรับรองครับคุณได้กำไรแน่นอนไม่ว่าน้ำมันจะ30หรือ40บาทนะครับหรือปุ๋ยยูเรียจะ2ลูกละ 2,000 นะครับยังไงคุณก็ได้กำไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วมันเหลืองมันไม่โตมันไม่เป็นยังไงนะครับคุณก็จะเท่าทุนนะครับไม่งั้นคุณก็ขาดทุนนะครับมันจะมองไม่เห็นกำไรนะครับทำก็ทำให้มันสุดไปเลยนะครับนี่ครับไม่นานนะครับใช้เวลา3ไร่เนี่ยเกือบ3ไร่ครับใช้เวลาไม่นานนะไม่ถึงชั่วโมงนะครับคือผมบอกไม่ได้นะครับว่าคุณจะไปกี่ร่องนะครับคือรัศมีในการพ่นปุ๋ยเนี่ยมัน3เมตรซ้าย3เมตรขวา3เมตรนะครับถ้าคุณร่องแคบคุณก็ได้จำนวนร่องที่มากขึ้นนะครับถ้าคุณห่างคุณก็ได้จำนวนที่น้อยลงอย่างนั้นนะครับคุณอย่าไปสาดอ่ะถ้าปุ๋ยโดนยอดนะครับเนี่ยเข้ายอดตรงนี้ยอดมันจะเน่านะครับฉีดยาก็เหมือนกันนะครับอย่าไปจี้เกินนะครับอย่างเวลาคุณหนอนไม่อยู่อย่างเงี้ยคุณสะพายเป้ไปฉีดนะครับคุณไม่ต้องกอกยอดขนาดนั้นนะครับคุณให้พ่นเป็นละอองนะครับให้มันตกนะครับคุณพ่นละอองชี้ขึ้นบนนะครับแล้วก็ให้มันตกลงนะ
เวลาฉีดยาเดี๋ยวฉีดยาเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าทำยังไงนะนี่มันมองไม่เห็นภาพแล้วมันนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตรงนี้งามอย่างเดียวนะจะเดินดูนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับถ้าเราทำพื้นที่ได้นะครับมันก็จะประมาณนี้แหละโอเคนะครับก็ใครที่ทำข้าวโพดช่วงนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับไม่มีฝนกวนนะแต่โชคร้ายก็คือต้นทุนสูงนะครับยูเรีย1,500นะ1,400แล้วจะ1,500แล้วนะครับถ้ายี่ห้อแพงๆก็1,500ไปแล้วอันนี้ผมซื้อยูเรียเนี่ยประมาณ870นะครับผมซื้อมา15ลูกเนี่ยตอนนั้นนะ2เดือน3เดือนที่แล้วนะครับมันไม่ไหวนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำแล้วทำครั้งแรกเราต้นทุนสูงนะครับตอนเนี้ยณปีนี้นะครับตอนเนี้ยต้นทุนมันสูงนะครับก็ต้องเข้ามาดูก่อนนะครับเข้ามาดูถ้าไม่ดูผมก็ไปดูคนแถวบ้านนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงแล้วเขาได้กำไรเท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่นะครับลองคิดดูก่อนนะครับถ้าจะทำก็คิดดูก่อนนะครับข้าวโพดมันลงทุนสูงนะครับสูงกว่าข้าวนะครับแล้วมันก็แก้ตัวได้ยากนะครับถ้าเราทำขาดทุนแล้วมันเจ๊งอ่ะหรือไม่เราทำต้นแล้วมันแกนมันฝึกมันขึ้นมันเข็นขึ้นยากนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยถ้ามันขาดน้ำหน่อยๆแล้วเราใส่น้ำมันก็งามนะครับแต่ว่าถ้าเนี้ยถ้ามันได้แกนน้ำแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราทำยังไงมันก็ไม่โตนะครับมันก็ไม่เขียวมันก็ไม่ต้นไม่อวบให้นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ